ลับมานะคะช่วงนี้ของเราอีกหนึ่งข่าวเลยที่น่าสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือการแยกตัวกันระหว่างสกอตแล้วก็อังกฤษที่ตอนนี้เนี่ยโหทุกฝ่ายเรียกได้ว่าจับตามองว่าสุดท้ายเนี่ยผลของการตัดสินนะคะหรือว่าการลงประชามติอะไรกันเนี่ยจะลงเอยกันยังไงซึ่งตอนนี้ค่ะก็เป็นอีกหลายๆเสียงเลยจากเหล่าคนดังนะคะเขาก็ออกมาพูดกันว่าเอ๊ะใครจะอยากให้แยกใครไม่อยากให้แยกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่ามีคนดังใครบ้างนะคะที่อยู่ฝ่ายไหนหรือว่าแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างค่ะหลังมีกระแสนะคะเรื่องประเทศสกอตแลนด์ค่ะกำลังจะแยกตัวเป็นอิสระนะคะจากอังกฤษนะคะหรือว่าสหราชอาณาจักรนั่นเองนะคะแล้วก็ไอแลนด์เหนือค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประกอบด้วยผู้คนเนี่ยจาก4กลุ่มนะคะก็มาอยู่กันเป็นประเทศเดียวกันนะคะก็มีอังกฤษมีเวลส์ค่ะมีสกอตแลนด์มีไอแลนด์เหนือซึ่งเหล่าคนดังนะคะจากเกาะอังกฤษเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวกันค่ะที่แตกต่างกันออกไปแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือการสนับสนุนการแยกตัวการเป็นอิสระของสกอตนะคะและฝ่ายอีกหนึ่งฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายที่คัดค้านค่ะว่าอยากให้เป็นเหมือนเดิมซึ่งก็ดูเหมือนว่าคนดังหลายคนเนี่ยก็อยากจะให้สกอตแลนด์เนี่ยยังคงอยู่กับสหราชอาณาจักรเหมือนเดิมค่ะโดยมีคนดังกว่า200คนเลยทีเดียวนะคะที่สนับสนุนจากความคิดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมิกแจ็คเกอร์ค่ะพอลแมคคาร์ทนีย์นะคะจูดี้เดนช์นะคะแล้วก็ไซมอนโคเวลเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์ค่ะสตีฟคูแกนนะคะโดมินิกเวสแล้วก็รวมไปถึงแพทริกสจ๊วตด้วยค่ะที่ร่วมกันลงนามในจดหมายขอร้องให้ประชาชนชาวสกอตเนี่ยโหวตให้สกอตแลนด์เนี่ยอยู่กับสหราชอาณาจักรต่อไปแล้วก็คนที่เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่มากๆเลยนะคะอีกหนึ่งคนนั่นก็คือ J.K. Rowling นั่นเองค่ะนักเขียนชื่อดังผู้แต่งเรื่อง Harry Potter ที่เรารู้จักกันดีนะคะเขาเนี่ยได้บริจาคเงินถึง 1.68ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะให้กับแคมเปญ Better Together ค่ะที่เรียกร้องให้สกอตแลนด์เนี่ยอยู่กับสหราชอาณาจักรค่ะส่วนคนที่อยากให้ประเทศสกอตแลนด์เนี่ยแยกตัวไปประกาศอิสรภาพนะคะก็จะมีเจอราร์ดบัตเลอร์ค่ะมีชอนมีจอห์นนะคะคอนเนอรี่ซึ่งเป็นชาวสกอตกันทั้งคู่อยู่แล้วแล้วก็เห็นด้วยนะคะกับการแยกตัวเป็นอิสระในครั้งนี้ค่ะเพราะจะทำให้สกอตแลนด์เนี่ยมีโอกาสหลายอย่างที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆมากมายแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าจะแยกหรือไม่แยกก็ต้องรอลุ้นผลกันอีกทีในวันที่18กันยายนนี้ค่ะเพราะว่าจะมีการลงประชามติของคนสกอตนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะแยกสกอตแลนด์ไปตั้งประเทศเป็นเอกราชหรือเปล่าค่ะเฮ้ย yes and what else no Stanley Baker Patty McGill ก็ถือว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟด้วยแหละเนาะของประเทศเขาแล้วก็อยู่กันมาอย่างยาวนานนะถ้าหากว่าแยกตัวไปนี่คงจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวใช่ก็อยากจะมาปกครองตัวเองอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็มาเป็นเราต้องรอดูผลต่อไป18นี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วประชามติของชาวสกอตจะ